บายการพัฒนาการศึกษาโดยการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและมีความเป็นประชาธิปไตยกระจายอำนาจในการปฏิบัติงานและสร้างบรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตรเพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งความสุข Happiness School มีเป้าหมายดังนี้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการส่งเสริมความมีวินัยและคุณธรรมของนักเรียนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับภูมิทัศน์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขการสร้างภาคีเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมการเตรียมการขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการพัฒนาบุคลากรและสร้างขวัญกำลังใจการพัฒนางานระบบข้อมูลสารสนเทศและ ICT การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้การบริการชุมชนและหน่วยงานต่างโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น4กลุ่มบริหารงานได้แก่นายทรงพลเฟื่องฟูดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารวิชาการนายบรรเจิดขันแก้วดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณนางปฏิมานรพัฒน์พิมลดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนายนิพนธ์จันจรดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนายกำพลช่วงโชติดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูนายสุภชัยดอกพิกุลดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณและนายชุมพลจิตสะอาดดำรงตำแหน่งคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปี2556จนถึงปัจจุบันโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาโดยได้ตระหนักถึงการจัดการศึกษาดังนี้ในด้านกระบวนการพัฒนาสู่คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนดังปณิธานที่ว่าสร้างคนให้เป็นพลเมืองดีโดยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาและร่วมสร้างภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนได้ดำเนินการระดมความคิดระดมทุนทรัพย์และระดมพลังการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายอาทิเช่นการริเริ่มและจุดประกายการศึกษาของคนอำเภองาวโดยการจัดเสวนาสภากาแฟณโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณในหัวข้อการพัฒนาการศึกษาของคนอำเภองาวการระดมทุนในโครงการทุนเพชรประชารัฐเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนเก่งด้านการเรียนด้านความสามารถทุนละ 2,000 บาทซึ่งปัจจุบันมีทุนจำนวนทั้งสิ้น102ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น 204,000 บาทการได้รับอนุเคราะห์ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากกองทุนที่สมบูรณ์โดยคุณปราโมทจิระสังวรโดยให้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนปีการศึกษา2556เป็นเงินจำนวน 70,000 บาททุนสำหรับนักเรียนเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา2556นักเรียนจำนวน6คนให้ทุนเดือนละ 2,000 บาทจนสำเร็จการศึกษา4ปีหรือ5ปีเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาทส
ำหรับในปีการศึกษา2557จะมอบทุนให้นักเรียนจำนวน51ทุนทุนละ 2,300 บาทเป็นเงินทั้งสิ้น 117,300 บาทและทุนสำหรับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา2557สำหรับนักเรียนอีก6คนเป็นเงิน 500,000 บาทด้านการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนได้เน้นพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านทักษะและความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพเน้นการคิดวิเคราะห์การค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้เพื่อให้สะท้อนถึงผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้และปฏิบัติจริงนักเรียนมีสุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งภาษาถิ่นและภาษากลางมีความสุขมีคุณลักษณะความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมสามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างห้องเรียนกับวิถีชีวิตจริงครูมีผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เช่นครูดีเด่นของโรงเรียนครูดีเด่นของกลุ่มโรงเรียนบุญวาทและรางวัล 100,000 ครูดีโรงเรียนมีบริเวณอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้สะอาดร่มรื่นปลอดภัยมีสื่ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เหมาะสมห้องสมุดได้รับรางวัลห้องสมุดส่งเสริมรักการอ่านดีเด่นมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านอย่างต่อเนื่องและหลากหลายกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการทุกขั้นตอนโดยมีครูเป็นผู้กำกับดูแลห้องพยาบาลมีอุปกรณ์เพียงพอสะอาดบรรยากาศอบอุ่นผู้ดูแลมีความรู้เข้าใจเรื่องการพยาบาลเป็นอย่างดีโดยการบริหารจัดการภายใต้การนำของผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นผู้นำทางด้านวิชาการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามารถระดมทรัพยากรจากบุคคลภายนอกเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีความเป็นประชาธิปไตยผู้อำนวยการชิงชัยสามารถที่จะดึงองค์กรภาคี5ฝ่ายได้มามีส่วนร่วมในการจัดการในการบริหารการศึกษาสามารถที่จะดึงภาคี5ฝ่ายของโรงเรียนธารัตธรรมคุณให้มาร่วมคิดร่วมทำงานในด้านการศึกษาจนเกิดความสำเร็จในเชิงประจักษ์ทั้งทางด้านงานวิชาการด้านกิจกรรมทางด้านกีฬาและด้านการมีส่วนร่วมทางการศึกษาด้านกิจกรรมทางการชุมชนสัมพันธ์จนเกิดความสำเร็จยกตัวอย่างเช่นทางด้านวิชาการนักเรียนสามารถที่จะสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ส่วนทางด้านกิจกรรมทางด้านกีฬาท่านก็ส่งเสริมทางด้านกิจกรรมกีฬาทั้งด้านกีฬามวยกินอย่างดีกิจกรรมที่ผ่านมามีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมีองค์กรต่างๆมาร่วม52องค์กรซึ่งได้มาจัดคืนความสุขให้แก่ประชาชนณโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณซึ่งเป็นที่ประทับใจของประชาชนชาวอำเภองาวและประชาชนในจังหวัดลำปางเป็นอย่างยิ่งรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศประจำปี2557ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติรางวัลทรงคุณค่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OPEC Award ระดับชาติประจำปี2555จัดเสวนาสภากาแฟครั้งแรกโดยโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณร่วมกับอำเภองาว
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ร่วมระดมความคิดจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาการศึกษาของอำเภองาวณโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณเกียรติบัตรผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับภาคประจำปี2557ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนสู่อาเซียนจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาธิการภาค1สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือประจำปี2557ณจังหวัดแพร่จำนวน8เหรียญทองชุมชนให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโครงการเพชรประชารัฐทุนนิธิเพชรประชารัฐกองทุนที่สมบูรณ์ชุมชนให้การสนับสนุนการจัดงานคืนความสุขให้ประชาชนอำเภองาวและวันคล้ายวันสถาปนาประชารัฐทศวรรษ51ปีจำนวน55หน่วยงานและระดมทรัพยากรทางการศึกษาได้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,488,174 บาทในปีการศึกษา2557นี้นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการแข่งขันตีกลองปูจารางวัลชมเชยระดับประเทศนักเรียนรางวัลพระราชทานโล่รางวัลผลงานที่เป็นเลิศด้านการจัดการอาเซียนนำเสนอผลงานในงาน Expo 2014ของสำนักงานศึกษาธิการภาค1